สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว PDPA Mobis ทุกคนค่ะวันนี้นะคะคลิปที่2จริงๆจิ๊กก็ถ่ายวันเดียวกันนั่นแหละแต่แยกคลิปเอ้าไปบอกเขาทำไมโอเคไม่เป็นไรเป็นว่าเพื่อนๆรู้แล้วก็นี่ไม่ไว้แล้วกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะคลิปที่2เนี่ยจิ๊กก็มาพูดถึงเรื่องของว่าตัวเราจะเซตหรือว่าตั้งค่าของ GS ได้อย่างไร GS นะคะสามารถตั้งค่าได้หลายแบบนะคะในเรื่องของ wallpaper ก็ดีหรือว่าในเรื่องของหน้าตาของตัวนาฬิกาของเขานะคะว่าจะเลือกสไตล์แบบไหนแอปพลิเคชันต่างๆนะคะจะเลือกให้notify ตัวไหนบ้าง alert อันไหนบ้างไม่ alert ตัวไหนบ้างแล้วมีแอปพลิเคชันอันไหนบ้างที่อยู่ในนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของการตั้งค่าของ wallpaper และนาฬิกาตั้งค่านะ wallpaper และนาฬิกาเนี่ยนะคะสามารถทำได้ทั้งจากตัวที่ connect คือตัว mobile และก็ตัวGear S ได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยพอเราได้มาปุ๊บเนี่ยคงต้องบอกก่อนว่าเราจะต้องทำการ connect ของ2ตัวนี้ก่อนวิธีการ connect ง่ายๆค่ะไปที่ Galaxy App ค่ะนะคะนี่ค่ะ Galaxy App นะคะเมื่อไปที่ Galaxy App แล้วนะคะให้ดาวน์โหลดตัวนี้ค่ะ Samsung Gear ค่ะนะคะซึ่ง Samsung Gear นะคะอันก็คือเราจะ follow instruction ของเขาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะ connect ตัวโทรศัพท์กับตัวนาฬิกานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่เราอยากเปลี่ยนหน้าตานาฬิกาไปที่ Home Styler นะคะตรงนี้ก็จะมีเราสามารถที่จะเลือก More Image ได้หรือว่าจะเลือกสิ่งที่เขามี default ให้อยู่แล้วในหน้าที่นี้นะคะจิ๊กก็สามารถที่จะเข้าไปเลือก Image ในนี้นะคะเราก็ไปเลือกบะหมี่ทำไมต้องบะหมี่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะหิว